นี่คือบ้านของเรานั่นเองมาเหมือนพ่อดู YouTube เยอะพ่อก็เลยเก็ตฟิลคนยุคใหม่ตรงนี้จะเป็นห้องแต่งตัวนะครับเป็นเหมือนแบบว่าบิวอินฝั่งนู้นจะเป็นฝั่งที่พระอาทิตย์ตกดินนะครับทุกคนมันสวยมากอันยังชิงกระดื่นนูชันนะฮะคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนไปโฮมทัวร์นั่นเองก็หลายๆคนเนี่ยน่าจะได้เห็นคลิปวิดีโอแบบว่าย้ายบ้านของเราแล้วเนาะก็คือนานแล้วแหละที่ไม่ได้มาอัปเดตกันเราย้ายมาตั้งแต่เดือนกุมภานะฮะตอนนี้ก็กุมภากุมมกราคมมีนาเมษาพฤษภามิถุนาก็ประมาณ4เดือนแล้วนั่นเองนะครับทุกคนบ้านไหนของเราตอนนี้เป็นยังไงบ้างแต่ขอบอกก่อนนะว่าบ้านเราเนี่ยมันยังไม่ 100% คือยังไม่ได้เสร็จแบบยังไม่ได้เสร็จ 100% นะทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้จ้างใครมาทําบ้านนะทุกคนไม่ได้แบบว่ามีจ้างรับเหมามาทําสร้างบ้านอะไรอย่างงี้นะแต่คือพ่อเราเนี่ยเป็นคนทําเองเนาะก็คือเหมือนแบบว่าค่อยๆขยับไปทีละนิดทีละนิดอย่างนี้นะคะทุกคนส่วนทางลูกๆเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายซื้อเฟอร์นิเจอร์ทางพ่อเนี่ยก็จะไปทางพ่อนี่ก็จะไปแบบงานช่างจะทำแบบว่ารั้วทำนู่นทำนี่ทางลูกหลานเนี่ยก็จะซื้อเฟอร์นิเจอร์พัดลมทีวีโซฟาคือแบบว่าซื้อเก่งมากซื้อทางเราเนี่ยก็ไม่ได้ขนาดนั้นทุกคนทางเราก็ค่อนข้างจะแบบว่าประดับห้องตัวเองนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวพาไปดูหน้าบ้านก่อนที่จะไปชมกันเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดสมัครสมาชิกด้วยนะครับราคา50บาทอุดหนุนกันหน่อยนะเราจะได้มีกำลังใจในการทำคอนเทนต์สนุกๆมาให้ทุกคนได้รับชมกันเรื่อยๆนั่นเองแล้วไปดูกันเลยทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กันที่หน้าบ้านนะฮะซึ่งนี่คือบ้านของเรานั่นเองนะจ๊ะทุกคนก็เดี๋ยวพาไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างเข้าบ้านมาเลยมาก็จะมืดเลยนะทุกคนเพราะว่าไม่เปิดไฟนะบ้านนี้ไม่เปิดไฟเพราะไม่มีคนอยู่คือมีเราอยู่คนเดียวเราก็ไม่ค่อยจะเปิดไฟเท่าไหร่เพราะว่าจะใช้แสงอาทิตย์ซะมากกว่านะฮะนี่แล้วมันเป็นจุดที่แสงอาทิตย์ได้เข้าได้ค่อนข้างดีแต่ว่าปัญหาของบ้านที่แสงอาทิตย์เข้าได้ค่อนข้างดีก็คือร้อนนะฮะทุกคนห้องอันนี้ก็เป็นห้องโถงนะฮะทุกคนก็จะมีรองเท้ามีทีวีมีโต๊ะมีโซฟาอันนี้เป็นตัวเก่านะครับแล้วก็มีชั้นนู่นนี่นั่นนะฮะมันไม่มีอะไรเลยคือแบบมันกว้างมากๆเลยนะฮะเหมาะให้หลานวิ่งเล่นเวอร์แล้วก็มีทีวีมีลำโพงของพ่อมีทีวีนะครับแล้วก็ชั้นต่างๆแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นชั้นนะครับมีไอ้ไข่อยู่ข้างบนนะฮะแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายแล้วก็มีรูปพี่สาวนะฮะรับปริญญาแล้วก็มีรูปพี่สาวอีกคนนึงรับปริญญาคนโตคนกลางแล้วก็รูปเราอันนี้นะฮะตอนเรียนจบปวช.นะเรายังไม่ได้รับปริญญานะทุกคนแล้วก็มีตู้เย็นนะอันนี้เอามาไว้เพราะว่าแบบว่าหิวน้ำนะทุกคนคือแบบว่าย้ายมาช่วงประมาณเมษายนมันเป็นช่วงเวลาที่มันเป็นวันหยุดเราก็เลยแบบว่าย้ายมาย้ายเองก็คือแบบว่าแล้วก็คือล้างตู้เย็นอะไรนะฮะทุกคนแล้วก็ย้ายมาก็จะมีพวกน้ำดื่มเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีกระติกน้ำอยู่ที่บ้านนี้นะครับนี่ก็จะมีห้องน้ำนะห้องน้ำชั้นล่างแล้วก็อันนี้จะเป็นห้องครัวห้องครัวเนี่ยยังไม่เสร็จนั่นเองนะคะทุกคนห้องครัวยังไม่เสร็จนะคือไม่เชิงว่าไม่เสร็จหรอกคือมันก็สามารถอยู่ได้แล้วแหละใช้ได้แล้วแหละแต่ว่ายังไม่ย้ายกันมานะอันนี้ก็งงเหมือนกันนะก็มีซิงค์มี2ฝั่งนะครับก็ใช้ทั้ง2ฝั่งเลยไม่ได้มีฝั่งไหนไม่ใช้นะฮะไม่มีฝั่งไหนที่โชว์เพราะว่าใช้ทั้ง2ฝั่งแล้วก็มีผ้าม่านคือตลกบ้านนี้มากเลยอะผ้าม่านมีทุกสีข้างนอกสีอะไรสีเอาทองทองน้ำตาลข้างในสีอะไรชมพูงงนะแต่เราประทับใจตรงรู้สึกเหมือนพ่อเข้าใจเรามากขึ้นก็คือพ่อมีความคุมโทนก็คือเป็นสีขาวนะฮะแล้วก็มีเล่นลายนิดเดียวจริงๆถ้าเล่นลายทั้งหมดเนี่ยคือตลกแล้วแต่คุณพ่อก็คือแบบว่ามีความแบบเล่นลายนิดเดียวซึ่งดีทับใจนะเหมือนพ่อดู YouTube เยอะพ่อก็เลยเก็ตฟิลคนยุคใหม่นะตอนนี้ก็มีเก็บเขาเรียกว่าอะไรเครื่องดูดฝุ่นนะแล้วก็มีเครื่องปรุงอันนี้ซื้อมาตั้งแต่ช่วงที่แบบย้ายเข้าบ้านใหม่ๆอะไรเงี้ยเนาะเป็นเขาถือมั้งอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าแบบเวลาขึ้นบ้านใหม่จะต้องมีเขาเรียกว่าอะไรคือเราไม่แน่ใจเหมือนกันแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นเตานะแต่ว่ายังไม่มีแก๊สก็เลยยังไม่ได้ใช้นะแก๊สเตาแก๊สเขาเรียกอะไรถังแก๊สอยู่อีกบ้านหลังหนึ่งคือเรามีบ้านอีกหลังหนึ่งนะฮะตอนนี้ก็ยังอยู่นะครับทุกคนมากินข้าวแล้วก็อะไรก็ไม่รู้ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ได้เสร็จ 100% นะทุกคนต้องใช้ระยะเวลานิดนึงแล้วก็มีบันไดมานะครับข้างหลังบ้านนี้ก็จะไม่มีอะไรแล้วก็จะไปเชื่อมกับอีกตึกข้างๆนะอันนี้คือพ่อเราทำขึ้นมานะครับเพื่อกันนะ
กันฝั่งกันบ้างกันข้างบ้านคือปกติมันมีแค่ข้างล่างตรงนี้นะครับเราชอบอันนี้มากเลยอันนี้คือแบบว่าเราประทับใจมากคือเรามาแล้วเรารู้สึกสวยมากเพราะว่าด้วยความที่พ่อมีอายุใช่ปะกลัวมากว่าแบบจะวางกระเบื้องแบบว่าเอออีหยังวะอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบเฮ้ยคุณพ่อเก่งเด้อคุณพ่อแบบชอบที่แบบเอาแค่ตรงเนี้ยคือแบบแค่ตรงนี้แล้วตรงอื่นเป็นสีขาวมันดูแบบเหมือนเอาเขาเรียกอะไรเหมือนเอารูปภาพมาติดไว้อะไรเกี้ยแต่มันเป็นกระเบื้องนะทุกคนโอ้ชอบมากเลยอันนี้คือแบบว่าเลิศนะฮะนี่ก็คือในส่วนของห้องครัวนะครับทุกคนที่ยังไม่เสร็จนะจ๊ะในกล้องอ่ะดูสว่างนะทุกคนแต่จริงๆมันค่อนข้างมืดแหละนะต่อไปเป็นชั้น2ชั้น2ก็จะเป็นชั้นที่เราอยู่แล้วก็พี่สาวเราอยู่นะฮะก็จะมีผ้าม่านเยอะแยะมากมายซึ่งผ้าม่านชั้นนี้เนี่ยก็ไม่ได้คุมโทนนะจ๊ะทุกคนก็มีความแบบว่าเออน้ำตาลทองน้ำตาลทองนะทุกคนแล้วก็เถาเอองงนะซึ่งในนี้เนี่ยจะเป็นตรงนี้จะเป็นห้องแต่งตัวนะครับเป็นเหมือนแบบว่าบิวอินแต่ก็ไม่ได้บิวอินนะทุกคนก็จะเป็นห้องเสื้อเข้ามาก็จะแบบว่าเฮ้ยมีเสื้อผ้าเยอะๆมากมายตรงนี้ก็จะเป็นของเรานะฮะนี่ของเราทั้งหมดนะครับก็จะมีผ้าม่านสีดำซึ่งอันนี้จริงๆแล้วเป็นผ้าม่านของห้องเราแต่คือเหมือนแบบพ่อแม่ไม่โอเคที่แบบว่าทำไมถึงเอาผ้าม่านสีดำไว้ในห้องไม่ดีเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เลยถูกสละมาอยู่ห้องนี้นะฮะทุกคนแล้วก็จะเป็นวิวข้างนอกอย่างนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นของพี่สาวนะของพี่สาวก็จะอยู่ฝั่งนี้แล้วก็เป็นบรรดาที่รีดผ้านะมีทั้งรีดผ้าแบบเป็นแบบเตารีดอย่างนี้แล้วก็รีดไอ้น้ำอย่างนี้นะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็มีความแบบว่าอีหยังว่ะเพราะว่าผ้าม่านตรงนี้สีเหลืองเหลืองทองทองนี่เป็นสีน้ำตาลนี่อะไรแล้วก็มีกระจกด้วยนี่แน่อันนี้ขโมยพ่อมานะฮะให้พ่อมาติดให้นะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะทุกคนห้องน้ำก็มีถังเพราะว่ารู้สึกฝักบัวไม่สะใจไม่ทันใจนะครับทุกคนแล้วก็มีห้องน้ำอันนี้เป็นห้องอาบน้ำใช่ไหมแล้วก็มีห้องเป็นแบบห้องชักโครกอะไรอย่างงี้นะแล้วก็จะเป็นห้องโถงยาวอีกแล้วเหมือนข้างล่างเลยแต่อันนี้จะเป็นโซฟาเนี้ยพี่สาวซื้อมานะคะทุกคนนะแล้วก็มีทีวีอันนี้เป็นทีวีที่ก็เพิ่งซื้อมานะฮะของ LG นะครับใหญ่มากแล้วก็ 4K ด้วยนะฮะตอนนี้ยังไม่มีที่วางนะก็เลยเอาเป็นเก้าอี้มาวางไว้ก่อนเก้าอี้ไม้นะฮะทุกคนทีละนิดน่ะให้ซื้อทีเดียวเดือนนึงซื้อทีเดียวหมดมันก็แบบว่าเฮ้ยเสียเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อยๆซื้อไปทีละนิดนะฮะก็เลยแบบว่ายังไม่มีนะครับแต่ก็เล็งๆไว้เหมือนแบบจองๆไว้ก่อนแล้วค่อยกดสั่งอย่างงี้นะแล้วก็ฝั่งนู้นก็จะเป็นพระนะครับทุกคนเป็นพระอะไรแล้วก็เราเนี่ยไม่ค่อยชอบเปิดไฟนะทุกคนก็ดูได้ว่าไม่เปิดไฟเลยแต่ว่าจะเปิดหน้าต่างแทนเพราะว่าหน้าต่างก็สว่างแล้วเนี่ยนะแล้วก็ถ้าหากว่าเดินไปเนี่ยก็จะมีวิวนะครับทุกคนเป็นวิวข้างนอกอย่างนี้นะถ้าชอบมากเลยเวลาตอนแบบพระอาทิตย์ตกดินคือตรงเนี้ยฝั่งหนูจะเป็นฝั่งที่พระอาทิตย์ตกดินนะครับทุกคนมันสวยมากบอกเลยชอบมากนะต่อไปเดี๋ยวเราจะพาไปรูมทัวร์ห้องของเรากันนะฮะข้างบนเนี้ยเป็นสีขาวหมดเพราะว่าขอพ่อไว้ว่าจะเอาสีขาวนะแล้วก็ปัญหาก็คือห้องเราจริงๆแล้วเดิมทีเป็นสีชมพูถ้าใครเคยดูวิดีโอของเรานะเดิมทีเป็นสีชมพูแต่ทีนี้เนี่ยเรามาทาสีใหม่เป็นสีขาวหมดเลยนั่นเองนะฮะทุกคนเข้ามาปุ๊บก็จะเจอเราเองนะแล้วก็มีแอร์แล้วติดแอร์เพิ่งติดแอร์ไปเองนะครับทุกคนเพราะว่าร้อนนะก็ติดแอร์แล้วก็เลยติดแอร์ปุ๊บหน้าฝนพอดีงงเรื่องทางเราเป็นคนที่ไม่เปิดแอร์ตอนกลางวันนะทุกคนเพราะว่าเราค่อนข้างขี้หนาวเราเปิดแอร์เฉพาะตอนกลางคืนนะตอนนอนอะไรอย่างเงี้ยเป็นของไฮเออร์นะฮะนะแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะที่แขนพวกกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไว้ตรงนี้เพราะว่าเราแต่งตัวตรงนี้เสร็จปุ๊บแต่งตัวจากห้องนู้นมายืนดูตัวเองว่าเอ๊ะเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หยิบกระเป๋าออกจากบ้านได้เลยอะไรอย่างนี้นะแล้วก็มีเก็บอุปกรณ์สำหรับถ่ายวิดีโอนะแล้วก็มีชั้นที่เก็บนู่นเก็บนี่ให้มันเป็นระเบียบเพราะว่าถ้าหากว่าวางกองๆกันมันก็จะรกถูกไหมล่ะนะแล้วก็มีโต๊ะคอมตรงนี้ซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นหน้าต่างนะคือก็จะเห็นวิวข้างนอกนะแล้วก็ได้แสงแดดจากข้างนอกไม่ต้องเปิดไฟนะคะทุกคนมันก็จะสว่างเลยเดี๋ยวให้ดูอีกรอบนึงว่าสว่างยังไงคือมันก็ไม่ได้สว่างมากเท่ากับในกล้องนะแต่ว่ามันก็สว่างที่จะพออยู่ได้โดยไม่ต้องเปิดไฟก็จะประหยัดค่าไฟไปอีกนั่นเองนะครับทุกคน
แล้วก็เราจะมีม่านเป็นสีขาวนะฮะจริงๆจะมีม่านเป็นแบบว่าสีเทาปกติจะเป็นสีเทาอย่างนี้นะฮะแล้วก็อันเนี้ยซื้อมาเพราะว่าตอนกลางวันประมาณแบบว่าบ่ายสามบ่ายสี่พระอาทิตย์มันจะยังอยู่ตรงฝั่งนี้ทีเนี้ยผ้าม่านอันเนี้ยมันก็จะช่วยให้เราอ่ะกองแสงจะได้ไม่แบบว่าโดนแสง 100% เพราะมันก็จะร้อนเกินไปนะฮะก็จะประมาณนี้นะฮะทุกคนก็จะเป็นจุดทำงานแล้วก็กลางวันก็จะเปิดเป็นพัดลมแทนตรงนี้ก็จะเป็นพวกบรรดาชั้นเครื่องสำอางต่างๆมีตรงนี้นะฮะนี่มีตรงนี้ที่เป็นเครื่องสำอางเยอะแยะมากมายนะตอนแรกเนี่ยใส่ไว้ในชั้นตรงนู้นแต่ว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันใส่ได้ไม่เยอะอ่ะทุกคนก็เลยแบบว่าเปลี่ยนมาใช้เป็นชั้นอันนี้แทนนะฮะก็ใส่ไว้ในนี้หมดเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีแบบว่าเครื่องสำอางอีกเป็นเล็กๆน้อยๆแล้วก็มีที่เก็บของเล็กๆน้อยๆจีปาถาตรงนี้ด้วยนะฮะส่วนชั้นอันนี้ยังไม่ได้ใส่อะไรเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นก้านเอาไว้ตั้งกล้องโทรศัพท์นะฮะมีดอกไม้เอ่ยมีเดซี่เอ่ยนี่มีเป๊ปซี่เดซี่เป๊ปซี่แล้วตรงนี้ก็จะมีกระจกนะครับมีชั้นเอาไว้ใส่อุปกรณ์พวกแบบว่าปากกาคัตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นลิ้นชักอีกอันนึงก็จะไม่ได้เก็บอะไรมากนะไม่รู้จะเก็บอะไรนะทุกคนเป็น stationery นะฮะเป็น stationery ขยับไปอีกนิดนึงก็จะเป็นโซนที่นอนนะฮะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บอัลบั้มของเรานั่นเองนะตรงนี้ก็จะเป็นบรรดากล่องใส่ของนะก็จะมีพวกแบบว่าเก็บสมุดเก็บได้ประผมแล้วก็ที่รีดผมแล้วก็ตรงนี้เนี่ยจะเป็นเอกสารสำคัญนะฮะแล้วก็เก็บของทั่วไปอื่นๆแล้วก็เป็นเตียงนอนของเรานะครับตรงนั้นก็จะเป็นพวกแบบว่าเก็บสายชาร์จกล้องต่างๆนานาแล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นแบบว่าโต๊ะหัวเตียงเอาไว้วางแบบว่าเวลาวางโทรศัพท์วางแว่นตาก่อนนอนนะฮะประมาณนี้นะฮะกับห้องของเรานะครับทุกคนเป็นการรวมทัวร์ครั้งแรกนะฮะที่แบบว่าจริงจังนะจริงๆอ่ะอยากให้มันครบ 100% ก่อนแบบว่าทำเสร็จแล้วย้ายเข้าอยู่แบบจริงจังเลยนะคือตอนนี้ย้ายเข้าอยู่จริงจังไหมก็เข้าอยู่จริงจังแต่ว่าก็ยังมีแบบว่าไปกินข้าวเวลากินข้าวเวลาพักเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องไปอีกบ้านหลังนึงอะไรอย่างงี้นะทุกคนเพราะว่าอีกบ้านหลังนึงเนี่ยก็จะมีแบบว่าห้องครัวที่แบบจริงจังอยู่อะไรอย่างนี้เนาะมันก็เลยยังไม่ 100% นะคะทุกคนแล้วก็พ่อเนี่ยเขาก็ไม่ได้ทำตลอดคือพ่อก็จะมีโมเมนต์แบบว่าไปทำงานข้างนอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องมีงานของเขาแต่ก็เข้าอยู่แบบประมาณ90แล้วแหละเหลืออีกแบบประมาณ 10% เกี่ยวกับห้องครัวแค่นั้นแหละนะคะทุกคนย้ายมาอยู่4เดือนใช้เงินเยอะมากทุกคนการย้ายบ้านมันใช้เงินเยอะมากโอเคสำหรับวิดีโอนี้เนี่ยกับการโฮมทัวร์ก็ประมาณนี้นะฮะมีโฮมทัวร์แล้วก็รูมทัวร์ด้วยนะหลายๆคนที่ติดตาม channel ของเราอยู่แล้วก็ดูคลิปวิดีโอย้ายบ้านเนี่ยก็น่าจะได้เห็นบ้านใหม่ของเรากันแล้วเรียบร้อยนะคะแบบว่าทั่วถึงเนาะก็ถ้าเพื่อนๆชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็สมัครสมาชิกกันด้วยนะฮะ50บาทนะช่วยสนับสนุนกันเราจะได้เอาเงิน50บาทเนี่ยมาซื้อเฟอร์นิเจอร์โอ้นะฮะทุกคนโอเคสำหรับวิดีโอนี้ขอตัวไปก่อนนะฮะบ๊ายบาย